ุ้งทุกคนอาจจะแบบตกใจเปิดมาก็คืออีหยังวะเนี่ยอันยองชิงกระดึนสวัสดีค่ะพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับอาจจะมาแบบแปลกๆหน่อยเนาะก็คือเหมือนผมอยู่นะฮะคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปวิดีโอบล็อกวีคนะครับจะมาให้ดูกันว่าติงเกาหลีแบบชั้นทำอะไรในช่วงปีใหม่นี้จะบอกว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่แบบว่าคอนเยอะมากงานกาโยงานตอนนี้ก็ผ่าน SBS กาโยไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือ KBS กาโยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนปีใหม่เค้าดาวเนี่ยก็จะมีคอนเค้าดาวอีกคือแบบเยอะจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังดู KBS กาโยอยู่อย่างที่บอกใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังมีกาโยอยู่จ้านี่ก็คือการติ่งของชั้นอีกหนึ่งอย่างนะฮะ NCT ก็มาจ้าเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่แบบเทศกาลเนาะก็จะอยู่กับครอบครัวไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเรารอดูการเข้าดาวของเกาหลีอยู่นั่นเองนะทุกคนนี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราจะมาเข้าดาวหน้าคอมนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีถึงออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะหยิบโทรศัพท์แล้วก็ดูไปด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่าวีนี้เป็นยังไงกันจ้ะตอนนี้เราย้ายมาดูกันที่ iPad นะทุกคนดูทั้งในคอมแล้วก็ใน iPad เลย2ที่ไปเลยจ้าเนาะว่านะพี่แฮมาเจอถ้ากาวเจอดูสามีตาแล้วก็เก็บโตไปด้วยเรามาพูดกันนิดหน่อยว่าทำไมถึงต้องดูงานกาโยต่างๆก็คืองานกาโยเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันดีว่ะมันพิเศษอย่างหนึ่งมันสเปเชียลอย่างหนึ่งก็คือศิลปินแต่ละวงแต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีการแบบมิกซ์เพลงหรือมีสเตจสเปเชียลหรือจะมีอินโทรที่มันแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบางเพลงอาจจะเปลี่ยนดนตรีอาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สเตจของกาโยอ่ะมันดูพิเศษขึ้นมันดูแปลกตาขึ้นมันก็เลยทำให้การดูนั้นสนุกขึ้นนะเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกสเตจไม่ค่อยได้คัมแบ็คแต่ยังได้ขึ้นกาโยนี่แหละสิ่งที่ประทับใจอีซุงกานีหลัวอ๋อ my oh my oh my ฟาลาลาลาเอือถ้าฉันอยู่ในคอนฉันตายบอกเลยเฮ้ยทับใจอ่ะสักครั้งในชีวิตจะต้องแบบได้ไปงานแบบเนี้ยทุกคนจะมีโอกาสไหมอยากไปมันน่าจะมีความสุขแบบไปเข้าดาวช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยที่เกาหลีอย่างเงี้ยมันน่าจะดีมากๆเลยอ่ะจันทุกคนก็งานกาโยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้หลังว่าหลังจากนี้ก็ตัดต่องานนะครับตัดต่อวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะฮะเพื่อที่จะลงวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือวันเสาร์ก็คือวันที่8นั่นเองนะจ๊ะยังทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2ในสัปดาห์ใน Work Week นะฮะวันนี้คือวันที่28นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับพี่สาวเรานะครับไปกินบุฟเฟ่กันแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราขอแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะทุกคนก็แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูของขวัญด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปจับสลากนะฮะทุกคนไปแต่งหน้ากันก่อนนะจ๊ะเย้ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้างแล้วนะจ๊ะคือเราจะมากินเทนโจกันเพราะอยากกินแซ่บแล้วก็อยากกินปิ้งย่างด้วยก็เลยต้องกินเทนโจนะครับเราเข้ามาในเทนโจแล้วได้กินแล้วคนเยอะนะแต่ก็นึกว่าจะแบบจะรอนานแต่ก็ไม่ได้นานมากครับเพราะว่าบางคนเขาก็เหมือนแบบมาเอาคิวแล้วก็ไปแล้วก็หนีโดนเทธุรกิจการโดนเทที่แท้ถูกคนเยอะมันก็เลยเทกันเยอะตอนนี้เราของกินเขาลงเตาแล้วจ้านี่มากับพี่สาวยังถ่ายนางจ้า
ให้ดูความกินดุของเราเราเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งซื้อของว่ามันมีแบบของน่ารักน่ารักหุยคนเยอะอยู่เด้อมาตี้บิวตี้สูงมากสีในกล้องกับสีจริงก็คือบ่เหมือนกันเด้อ03 38 21ก็เป็นแบบเดิมใช่ได้เวลาของความสุขแล้วค่ะนี่เป็นแบ็คทีเรียโซนนะคะหมายเลข B139B9 ขอทิชชู่ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นวันที่2หรือวันที่29เฮ้ยวันที่2เหรอวันที่3หรือเปล่าเดี๋ยวตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะไปทำบุญกันนะจ๊ะก็คือสภาพเช้าตื่นตื่นแต่ก่อนไปทำบุญเราต้องแต่งหน้ากันนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจีไปเรียกทองกันต่อจ้าแค่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวถั่วนมนะคะเอาไม่เอาถั่วฮะจ้าข้าวเหนียวนมนะนี่อันนี้เคยกินกันไหมคะทุกคนขนมเบื้องไส้เยอะเยอะไส้ล้นอ้วนเนี่ยว่ามันเดือนสามห้าสามกิโลเอารวมไหมเอาปลาหมึกด้วยหรออยากกินปลาหมึกด้วยไม่หยอดตังค์นี่ได้มาแล้วมาฉะกับชีสเบิร์นนาวเบิร์นเบบี้เบิร์นพรีอย่างนั้นซึ่งชีสด้านบนก็คือต้องไปเดี๋ยวเราไปหาของใช้ด้านดีกว่านะทุกคนมาซื้อของจับของขวัญคุณพ่อคุณแม่เขามาซื้อของจับของขวัญกันส่วนเรานั้นมีแล้วโอ้โหซื้อเยอะจังเลยนะคะคุณทั้งหมดนี้คือของขวัญหมดเลยนะคะใช่ไหมไม่ใช่แต่ตังอยากเข้าดูอยากรู้ด้วยเหรออยากรู้ด้วยเหรอจะมาห่อของขวัญห่อของขวัญกันค่ะเฮ้ยลักกี้แล้วมันไปนั่งวางกล้องหมดเลยอะตัวของเรานั้นไม่มีอะไรมากซักอาถุงเฉยๆนะแล้วข้างในกล่องก็จะมีเป็น2อย่างก็มีน้อยแพนด้ากับปากกาอ่ะแค่นี้แหละจบไม่มีอะไรเยอะยาเชยเดลหมอเรามาแกะของขวัญกันดีกว่านะเราได้ของนาเราเองทุกคนจันไข่กลางเกรด A จ้าก็คือไข่เค็มนั่นเองโอ้ตุ๊กตา1ตัวพวงกุญแจ
ุณกุญแจ2อันมีมินเนี่ยน1อันกิ๊บน้อย2อันโน้ตแพด1อันและสิ่งสุดท้ายก็คืออันนี้อยากได้อยู่พอดีเลยเป็นแบบว่าเอาไว้ใส่น้ำกินประมาณนี้กับการจับของฝากของเราในวันนี้นะก็คือต้องขออภัยที่ใช้กล้องมือถือถ่ายเนาะเนาะก็แบบว่าคนค่อนข้างเยอะคือถ้าเป็นญาติแบบว่าที่เรารู้จักเนี่ยเราก็จะกล้าหยิบขึ้นมาถ่ายหน่อยแต่แบบเราเกรงใจนะเราก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมาถ่ายนะครับก็ถ่ายเป็นโทรศัพท์แทนเนาะคนจะได้ไม่กลัวกล้องนะจ๊ะทุกคนจะได้แบบถ่ายกล้องโทรศัพท์กันนี่เองอะไรอย่างนี้นะโอเคก็สำหรับวันที่29ก็มีประมาณนี้นะซึ่งอาจจะสั่งอะไรมากินเพราะว่าฉันหิวฉันหิวนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนาะก็จะมีเธอเที่ยวไทยก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะดูเธอเที่ยวไทยกันนะครับสายยามสายยามพึด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 อยู่เมืองไทยใครใครก็กินสายยามสายยามใส่หัวหอมตามด้วยมะยอสายยามสายยามดึกดึกอย่างนี้เราก็ต้องกินแม็กโดนัลด์เรามีลงมาแล้วนะไก่เบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนักเก็ตคอไปกินกันดีกว่าทุกคนตอนนี้เวลาที่สองครึ่งเราจะนอนแล้วนะครับง่วงมากเดี๋ยววันที่29ก็ขอตัวไว้เท่านี้นะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้คือวันที่30แล้วไปนอนก่อนทุกคนไปกันอันยังทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่30ธันวาแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะออกไปดูหนังเนาะแล้วก็ไปหาซื้อของให้คุณแม่นิดนึงคุณแม่ฝากซื้อของนะฮะเพื่อจะเอาไปเป็นของขวัญให้แบบคุณญาติอะไรอย่างงี้แต่อาจไม่ได้เอากล้องไปด้วยนะทุกคนเนาะเพราะว่าไปคนเดียวแล้วก็คิดว่าก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่าอาจจะแบบดูเสร็จแล้วก็รีบกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่นานนะจ๊ะดูหนังมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็คือหลับเลยจ้าไปดูเรื่องแคทมานะครับทุกคนจะบอกว่าเป็นหนังมิวสิคอลที่โคตรจะมิวสิคอลเลยร้องเพลงจ๋าได้ๆนั้นร้องเพลงเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินข้าวบ้านน้านะอันนี้ทุกคนวันนี้เรามาวันที่31กันแล้วก็คือวันสุดท้ายของสิ้นปี2019นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามีแพลนจะดู MBC Gayo นะครับคอนเสิร์ตท้ายปีของเกาหลีนะครับที่จะรวมศิลปินเกาหลีต่างๆนานาหลายๆวงมั้งที่จะมารวมกันนะครับเราเนี่ยมีลิงก์แล้วเรียบร้อยนะฮะพวกงาน Gayo หรือพวกงานอะไรอย่างเงี้ยเราได้ follow หรือว่าเราได้ติดตามใครสักคนที่เขาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจริงๆคอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาประมาณนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับเราก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้วันนี้มันจะมีงานอะไรเราก็มีแบบแฟนเพจที่เราติดตามมาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเหมือนแบบสตรีมงานคอนเสิร์ตให้เราอะไรอย่างงี้นะบางช่องนะครับเขาก็จะไลฟ์สดใน YouTube เลยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปหาสตรีมก็คือสามารถเข้า YouTube แล้วก็ดูในไลฟ์สดได้เลยคือแต่ก่อนอ่ะการจะดูสตรีมการจะดูรายการคอนเสิร์ตหรือรายการเพลงในเกาหลีอ่ะคือดูยากมากต้องงมนู่นงมนี่ต้องเปลี่ยน IP ต้องเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ดูคือแบบแต่ก่อนมันยากมากจริงๆทุกคนแต่สมัยนี้คือแบบมันง่ายมากเพราะเหมือนเขาเริ่มใช้ YouTube เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางนึงในการทำรายการต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราแนะนำให้ดูแล้วกันนะว่าเราเนี่ยดูจากเพจไหนนะนี่เลยนี่ก็คือแฟนเพจที่เราใช้ในการดูสตรีมดูไลฟ์สดของรายการเกาหลีนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีแผนจะไปกินข้าวบ้านน้ำเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องแบบพกอันนี้ไปนี่ทุกคนกายโอมาแล้วนี่เปิด2เครื่องเลยเปิดในมือถือไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินข้าวที่บ้านนะก็จะดูในโทรศัพท์แทนนะจ๊ะโอ้ดีมากเลยไอดอลนะฉลาดไอดอลสวัสดีครับ
ามีฉันเถอะน้อยแอปเปิลจ้าว้าวสามีฉันลีโดเฮ้ยฮู้ผมเจอแล้วเอาไหมแม่ได้ยังเอาไหมก็ดูหน้านี่ได้ที่ออกไปแล้วไม่ออกไปมานี่ที่น้ำนี่น้าถ่ายวีดีโอโอ้โหโอ้โหเต้นเลยเต้นเลยใส่รองเท้าด้วยอะไรคนช่วยอะไรเท้าดำปีถ่ายวีดีโอนะอาร์ตถ่ายวีดีโอหวานแต่มันไอ้นี่เยอะแรงต้องเทด้วยนะเอ้ารีวิวหล่อมากเลยทุกคนหล่อมากเบนยังแปลปีใหม่เกาหลีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเย้2019 Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่เกาหลีจ้ะต่อไปรอที่ประเทศไทยนะจ๊ะ Again I feel special Fancy youทุกคนก็2020แล้วแป๊บๆมันก็2020แล้วนะหวังว่า2020เนี้ยก็จะมีอะไรดีขึ้นในชีวิตของเรานะฮะแล้วก็ในของทุกๆคนด้วยนะวันที่31ธันวาคมก็จบเพียงเท่านี้และนี่ก็คือวันที่1มกราคมปี2020สวัสดีปีใหม่จ้าแต่คลิปวิดีโอนี้ลงเมื่อไหร่ลงหลังปีใหม่ต่อปีใหม่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะสำหรับเรานะไม่ได้ไปคอนเสิร์ตไม่ได้ไปอะไรแบบที่คนอื่นเขาไปกันการติ่งของเรายังไงก็คือก็ต้องติ่งสิ้นสุดปี2019ไปแล้วเจอ2020แล้วชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆขอให้เจอแต่อะไรดีๆในชีวิตด้วยเถอะขอร้องล่ากราบแล้วอันยงทุกคนวันนี้วันที่1มกราคมนะครับวันนี้เราจะไปทำบุญกันคลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นคลิปวิดีโอวอล์กวีคของเราเนี่ยมันไม่ถึง1วีคหรอกนะทุกคนแต่ก็มีหลายวันอะเป็นช่วงปีใหม่ว่าทำอะไรบ้างนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ละกันโนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ปีใหม่นี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจใน Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับเนียงอุ้ยน่าอ้วนมากเลยแก